คือเราพยายามดูนะว่าโอกาสในการเติบโตของเราเนี่ยนะครับในอนาคตเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับแน่นอนว่าหลีกเป็นคนว่าคือ AEC ครับอันนี้พอเป็น AEC เข้ามาเนี่ยเราก็ต้องมองว่า AEC เนี่ยมันมีทั้งโอกาสและอุปสรรคเวลาเราบอกว่าคน600ล้านคนบนประการเติบโต 7% ต่อปีเนี่ยเราพูดถึงประเทศไทย 60-70 ล้านคนเติบโต 5% ต่อปีเราก็แฮปปี้แล้วแต่ว่าเรากำลังพูดถึง600ล้านคนเติบโต 7% ต่อปีมันยิ่งเป็นตลาดที่มันใหญ่มากแต่ก็อย่าลืมว่าบนตลาดที่ใหญ่เนี่ยนะครับมันก็มีการแข่งขันที่มันรองรับอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของทีมผู้บริหารเนี่ยต้องสามารถที่จะออกแบบได้ว่ารูปแบบการแข่งขันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับโอกาสอยู่ที่ไหนนะครับอุปสรรคอยู่ตรงไหนเสร็จแล้วเนี่ยนำประเด็นเหล่านี้มาเนี่ยสื่อสารภายในองค์กรแล้วก็มาวางแผนองค์กรว่าตกลงเราขาดเรื่องเงินทุนเราขาดเรื่องบุคลากรเราขาดเรื่องระบบหรือเราขาดเรื่องความรู้ความเข้าใจเรื่องการตลาดนะครับเราก็จะได้ดีไซน์การจัดการได้ชัดเจนมากขึ้นขณะเดียวกันเนี่ยบนการเดินเติบโตแบบนี้นะครับมันมีทั้งระดับท็อปเรื่องของmanagement เรามีเรื่องของระดับปฏิบัติการเราต้องมีความเชื่อมโยงกันของคนทำงานทั้งสองส่วนนะฮะให้ในแง่ของฝ่ายบริหารแล้วก็ฝ่ายปฏิบัติการเนี่ยสามารถเชื่อมโยงเป็นเนื้อเดียวกันได้แล้วก็ผ่านการยุทธศาสตร์ให้ประสบความสำเร็จได้